สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัสทีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับที่ถนนวิภาวดีนะครับเรามาในบรรยากาศของงานนะครับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับหรือ RSC นะครับซึ่งเป็นชมรมนะครับที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถนะครับตั้งมานะครับเป็นเวลา10ปีแล้วครับแต่ครั้งนี้ครับเป็นการประชุมทางวิชาการนะครับเป็นครั้งที่4ครับมาประกวดประขันครับว่าชมรมเนี่ยทั่วประเทศนะครับที่ส่งเข้ามาประกวดนะครับ91ชมรมนะครับมีชมรมไหนที่ผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับครับและวันนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศนะครับในการประกวดประขันวันนี้นะครับเชิญชมได้เลยครับภายใต้หลักการส่งเสริมให้เด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอวันนี้สมาชิกชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งมีอยู่ถึง979ชมรมทั่วประเทศจะได้นำผลงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของตนเองมานำเสนอมาแลกเปลี่ยนกันก็ว่าได้นะครับที่มากันในวันนี้ทั้งหมดก็91ชมรมซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากระดับภาคจนมาสู่ระดับประเทศในวันนี้นั่นเองก่อนจะไปดูการนำเสนอของแต่ละชมรมเราไปดูบรรยากาศพิธีเปิดกันก่อนนะครับกล่าวรายงานโดยคุณประสิทธิ์คำเกิดนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในฐานะประธานโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โดยส่วนแล้วเมื่อไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะพบว่าในกลุ่มของเด็กเยาวชนส่วนประธานในพิธีเปิดก็ได้แก่ท่านนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาร่วมช่วยกันสร้างความภาคภูมิใจสร้างความปิติให้กับน้องๆที่จะได้นำเสนอผลงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะประการสำคัญครับขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ความเป็นประเทศไทยที่รักความปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดได้แสดงต่อสาธารณชนต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยไม่ได้เพิกเฉยต่ออุบัติเหตุทางถนนอันดับแรกผมขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเรียนต่อท่านนะครับประโยคต่อไปนี้ครับการที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าถ้าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือทำให้ความเดือดร้อนนั้นก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้ไปแผ่เมตตาพระราชดำรัสนี้ทรงตรัสเมื่อปี2513ยังคง
ทันยุคทันสมัยอยู่และเป็นจริงตามที่ทรงได้ดำรัสไว้ข้อร้ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเพื่อนร่วมสถาบันของเราเพื่อนร่วมโรงเรียนของเราหรือในครอบครัวในชุมชนของเราไม่ใช่ข้อร้ายเกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาเท่านั้นแต่ยังแผ่ไปถึงครอบครัวด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอุบัติเหตุนั่นหมายถึงความทุกข์แผ่มาถึงลูกหลานที่กำลังอยู่ในวัยเราเรียนศึกษาถ้าข้อร้ายนั้นเกิดกับตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะกลายเป็นผู้ประสบข้อร้ายที่หวังที่จะพึ่งพิงเราในยามที่ท่านแก่เฒ่าแล้วเราจะเติบโตเติบใหญ่มาเป็นกำลังหลักในการเลี้ยงครอบครัวประเทศชาติก็สูญเสียด้วยเนื่องจากผู้ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องจากไปก่อนไปอันควรแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาต่างเช่นที่ว่านั้นแล้วรายงานองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าทั่วโลกมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1,250,000 คนต่อปีหลายๆประเทศไม่มีแนวโน้มไม่มีทีท่าว่าจะมีการลดความสูญเสียนั้นเลยอีก50ล้านคนในแต่ละปีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นหมายถึงว่าทุกๆ25วินาทีมีคนจากโลกนี้ไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนผมขออนุญาตย้ำว่าทุกๆ25วินาทีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน1คนหลังจากพิธีเปิดแล้วก็แยกย้ายกันไปนำเสนอซึ่งแบ่งออกเป็น5ห้องด้วยกันแม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละชมรมนั้นขนกิจกรรมต่างๆออกมานำเสนอชนิด10นาทีที่มีให้แทบไม่พอเลยทีเดียวเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ชมกันสัก 2-3 ชมรมครับเริ่มจากชมรมถนนปลอดภัยจากโรงเรียนดอนจานวิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหลักการและเหตุผลจากสภาพปัญหาในปัจจุบันโรงเรียนดอนจานวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด533คนการเดินทางส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คิดเป็น 79.3% ของนักเรียนทั้งหมดปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยและไม่สวมใส่หมวกนิรภัยจึงทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนของเราซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนดอนจานวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีพื้นที่ติดกับถนนสายกศ2019ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอดอนจานมีรถการเกษตรค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากโรงเรียนดอนจานวิทยาคมอยู่ในชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้มีการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนของเราค่อนข้างมากเช่นการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนดอนจานวิทยาคมเมื่อวันที่14มกราคม2559ทุกท่านครับโรงเรียนดอนจานวิทยาคมได้สูญเสียนักเรียนจำนวน2รายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อวันที่6ธันวาคม2558ที่ผ่านมาดังนั้นโรงเรียนดอนจานวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจึงได้จัดตั้งชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นเพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในโรงเรียนดอนจานวิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวมใส่หมวกนิรภัยมากกว่า190ครับจากกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานจากปี2518ถึงปี2519มีสถิติการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากกราฟสีส้มค่ะพี่กิ๊กคะเรามีวิธีการดำเนินการยังไงคะถึงทำให้ปริมาณการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะทางชมรมของเราก็ได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยใช้หลักการของสวอตค่ะซึ่งมีดังนี้จุดแข็งนะคะจุดแข็งของพวกเราก็คือ1ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนชมรมเป็นอย่างดี2คณะคุณครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและ3นะคะโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การจัดกิจกรรมค่ะจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนของชมรมของพวกเราก็คือ1นักเรียนไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยและไม่สวมใส่หมวกนิรภัย2นักเรียนไม่มีมารยาทในการขับขี่3นักเรียนไม่มีความรู้และทักษะในการขับขี่ค่ะโอกาสนะคะโอกาสของพวกเราก็คือ1มีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม2โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักนะคะอุปสรรคนะคะอุปสรรคของเราก็คือโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมค่ะขอบคุณค่ะพี่อาร์ตคะการจัดชมรมในการจ
จัดกิจกรรมในชมรมของเราจัดยังไงบ้างคะน้องกีคะชมรมของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะอันนี้เช่นที่เห็นก็เป็นภาพกิจกรรมขับป้ายจราจรนะคะโดยทางชมรมของเรานะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เตือนบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนดอนตามวิทยาคมระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนภายในบริเวณโรงเรียนค่ะและมีอีกอย่างนึงนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนนะคะโดยชุมชนในเขตพื้นที่โรงเรียนดอนตามวิทยาคมมีปัญหาเดียวกันคืออยู่ในเขตพื้นที่ถนนสายหลักของอำเภอดอนจานแต่ประชาชนไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยทางชมรมของพวกเราจึงได้ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและรณรงค์การลดอุบัติเหตุค่ะหลังจากนั้นเราได้มีการประชุมวางแผนประสานงานร่วมกับสมาชิกในชมรมโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำหลังจากนั้นอีกนะคะทางเราชมรมของเราก็ได้มีการจัดป้ายเทศเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในโรงเรียนดอนจานอีกด้วยค่ะพี่กี้คะกิจกรรมในชมรมของเรามีอะไรบ้างคะค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะทางชมรมของพวกเราได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559โดยมีเนื้อหากิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร 2. กิจกรรมนันทนาการ 3. กิจกรรมเข้าฐานโดยแบ่งออกเป็น5ฐานนะคะฐานที่1ฐานทดสอบความรู้ฐานที่2ฐานป้ายจราจรฐานที่3ฐานมอเตอร์ไซค์มรณะฐานที่4ฐานสามขาสามัคคีฐานที่5ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ4นะคะทำแบบทดสอบความรู้เรื่องกฎจราจรค่ะนี่ก็เป็นกราฟแสดงผลของกฎเรื่องกฎจราจรนะคะโดยพี่ตะนันกราฟสีน้ำเงินนะคะเป็นคือสอบผ่านคิดเป็น 86% สีแดงคือสอบไม่ผ่านคิดเป็น 14% ค่ะประมวล5กิจกรรมนะคะโดยชมรมของเราได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนนะคะโดยมีกิจกรรมดังที่เห็นนะคะกิจกรรมที่สอนนะคะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะโดยลงพื้นที่นะคะวิธีการดำเนินงานนะคะลงพื้นที่ครั้งที่1นะคะที่โรงเรียนดอนจานวิทยาคมนะคะลงพื้นที่ครั้งที่2บ้านหนองแคนะครับลงพื้นที่ครั้งที่3บ้านกุดคลองนะครับและลงพื้นที่ที่4โรงเรียนแก้งนางราชบำรุงนะครับกิจกรรมที่3ครับเป็นกิจกรรมปรับด้วยละโดยทางชมรมของเรานะครับได้มีข้อตกลงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยนักเรียนคนใดที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกปรับครั้งละ10บาทครับพี่อาร์ตคะเงินที่เราปรับได้เป็นทั้งหมดกี่บาทแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำอะไรคะครับเงินที่เราได้นะครับเราจะนำไปในบัญชีเงินฝากโดยนำฝากที่ธนาคารโรงเรียนดอนจานวิทยาคมนะครับจำนวนเงิน 1,860 บาทนะครับโดยเงิน 1,860 บาทเรานำไปใช้3ส่วนค่ะ1สมทบทุนปรับปรุงโรงรถ2จัดซื้อหมวกนิรภัยและ3จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนครับแม่เห็นไหมครับไม่ธรรมดาจริงๆต่อกันด้วยชมรมถนนปลอดภัยจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ไปติดตามครับโดยโครงการของเรานั้นนะครับเรามีเป้าหมายเรามีหลักการเหตุผลต่างๆก็คือจากเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับในทั่วโลกเลยเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยนะครับว่าปัญหาที่สำคัญหลักๆในระดับโลกก็คือปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นส่วนใหญ่แล้วการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั้นทุกคนก็เกิดจากความประมาทและประเทศไทยของเรามองดูชัดๆครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะตรงนี้ครับเขาบอกว่าประเทศที่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตจากท้องถนนมากที่สุดเนี่ยก็คือได้แก่ประเทศนามิเบียแล้วถัดมาอีกนิดหนึ่งครับถ้าสังเกตเห็นนะฮะประเทศไทยครับมีสถิติตามมาเป็นอันดับที่2แม่เกิดมาไม่เคยอยู่ในอันดับต้นๆขนาดนี้นะครับเราจึงมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศไทยจะอยู่แบบนี้ไม่ได้จึงมามองในจุดเล็กๆจากสถาบันในระดับโรงเรียนเรามองภาพแบบนี้ครับว่าการที่เราจะแก้ปัญหาในระดับโลกได้นั้นปัญหาในระดับโลกก็เกิดมาจากปัญหาในระดับสถาบันเล็กๆถ้าหากเราเริ่มแก้ไขจากสถาบันโรงเรียนครับสถาบันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมของเรา ก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนแล้วที่มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากเลยก็คืออุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการขับขี่รถเราจึงได้คิดเป็นโครงการโดยมีการสนับสนุนจากบริษัทกลางเลยตั้งเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของเราเอาไว้3ข้อหลักๆนี้นะครับก็คือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
และเรามีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเคารพกฎจราจรและสุดท้ายครับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเมื่อเราลดอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแล้วเราก็จะขยายพัฒนาลดอุบัติเหตุของคนในระดับอำเภอประโคนชัยในระดับจังหวัดแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆถ้าหากเรามีการทำอย่างต่อเนื่องโดยเรามีเป้าหมายของโครงการดังนี้ครับเป้าหมายของโครงการของเราคือเราหวังแค่ให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองสองก็คือให้นักเรียนนั้นปฏิบัติตามกฎจราเป็นยังไงบ้างครับลีลาการนำเสนอไม่เบาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราไปดูการนำเสนอจากโรงเรียนทางภาคใต้กันบ้างนะครับรวมไปถึงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 10% เท่านั้น